ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อกันในคัมภีร์ทิพมารานะครับในครั้งที่แล้วเราก็กล่าวถึงฝีมะเร็งทรวงไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นฝีตัวที่9ในคัมภีร์ทิพมาราฝีตัวที่9คือฝีทรสูตรนะฮะทรสูตรเมื่อเกิดจะร้ายนักนะครับเมื่อแตกออกมีสันฐานดังดอกลำโพงนะเห็นดอกลำโพงก็คือมันจะบานออกนะฮะแรกๆก็จะเป็นเล็กๆก่อนแล้วก็ค่อยๆบานออกนะก็คือมีสันฐานดังดอกลำโพงคือขยายลามออกไปนั่นเองแล้วอาจจะมีอาการเปื่อยลามเข้าไปถึงลำคอนะฮะแสดงว่าฝีทรสูตรเนี่ยอยู่ในบริเวณลำคอมีน้ำเหลืองมากกว่าหนองนะมีน้ำเหลืองออกมามากกว่ามีพิษกล้ายิ่งนักก็คือมีอาการแน่นอนเกิดขึ้นอาการรุนแรงมากจะทำให้ปวดตั้งแต่ต้นคางนะขึ้นไปจนถึงกระหม่อมนะอาจจะเป็นฝีบริเวณที่คอนะครับแล้วก็ขึ้นรามขึ้นไปถึงศีรษะได้มีอาการฟกบวมออกมาภายนอกนะคือเราสามารถมองเห็นจากภายนอกนะให้จับสถานร้อนสถานหนาวเมื่อเป็นฝีขนาดนี้แน่นอนเป็นไข้แน่นะครับจะร้อนร้อนหนาวหนาวให้บริโภคอาหารไม่ได้โอ้โหเป็นฝีในขนาดนี้ก็คงกินอะไรไม่ได้แพทย์ไม่รู้นะก็นึกว่าเป็นมะเร็งลำมานาดนึกว่าเป็นมะเร็งที่ฟันหรือเหงือกย่อมตายเสียอันมากนะฮะถ้าจะแก้ก็ต้องแก้ตั้งแต่ยังอ่อนอยู่นะอันนี้ก็ทุกอย่างนะฝีหรือการรักษาทุกอย่างก็ควรจะรีบรักษาตั้งแต่ต้นมือหรือแต่เป็นแรกเพราะถ้าปล่อยมันลุกลามไปแล้วนะก็อาจจะเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เรียกว่าฝีทรสูตรก็คือเกิดขึ้นบริเวณลำคอตัวที่10คือฝีธนูทวนนะครับธนูทวนนะครับธนูทวนเมื่อจะบังเกิดกระทำให้ฟกบวมนะมีอาการบวมขึ้นก่อนตามเส้นสันตะคาดนะสันตะคาดก็เป็นเส้นที่ชิดกระดูกสันหลังแล้วก็เป็นเส้นที่ชิดแนวสะดือทางแผนไทยแล้วมันประกอบกันอันนี้ก็คือแนวเป็นแนวสมมุติขึ้นมานั่นเองให้ตึงท้องตลอดสันหลังใช่มั้ยก็จะมีอาการทั้งตึงทั้งท้องและตามไปตามตลอดกระดูกสันหลังด้วยหลังก็แข็งลุกนั่งไม่ได้นะธนูทวนเหมือนมีธนูไปเสียบอยู่ตรงกระดูกสันหลังไว้นั่นเองให้ยอกจุกเสียดเป็นกำลังนะฮะแล้วให้ระบมไปทั้งท้องให้ท้องบวมและใหญ่ขึ้นนะฮะก็อาจจะเป็นฝีที่เกิดขึ้นนะฮะบริเวณที่ในท้องของเรานะฮะหรืออาจจะเกิดบริเวณที่กระดูกสันหลังด้านในก็ได้นะก็เป็นฝีธนูทวนอันนี้ส่วนตัวที่11คือฝีทันตะมูลานะฮะดูทันตะมูลานะฝีทันตะมูลาเนี่ยคำว่าทันตะแน่นอนน่าจะอยู่ที่บริเวณที่ฟันหรือเหงือกใช่ไหมฮะอันนี้บังเกิดหรือในปากนะครับบังเกิดขึ้นในแก้มซ้ายและขวาเมื่อแรกเกิดนะฮะเวลาเราดูตอนนั้นก็เหมือนกับมีอาการเหมือนอาจจะเป็นจุดเล็กๆหรืออะไรมันหรือเล็กๆก่อนเช่นเขาเปรียบว่าเหมือนปูนกัดปากนะปูนเนี่ยบางทีมันเป็นด่างจัดมันก็กัดถ้าไม่เป็นแผลเล็กๆได้เหมือนกันนะดูสันฐานดังชาลุกะเข้าเกาะจับชาลุกะนี่ก็คือปิงนะฮะแปลว่าปิงนะฮะเหมือนว่ามองเหมือนมีปิงตัวเล็กๆไปเกาะอยู่ตามกระพุ้งแก้มแล้วก็มีพันนะพันแดงพันสันฐานนั่นเองหรือลักษณะเป็นสีแดงดังสีเสนอ่อนเหมือนปูนแดงๆอ่อนๆไปเกาะอยู่ แล้วก็ทำให้อาการแสบร้อนในกระพุ้งแก้มนะฮะมีอาการแสบร้อนก็ทำให้แก้มนั้นเป็นเหน็บและชานะครับเมื่อแสบร้อนแล้วบริเวณแก้มนั้นก็รู้สึกว่าเป็นเหน็บนะมีอาการชาด้วยบางทีก็ฟกบวมออกมาภายนอกนะมีอาการบวมออกมาให้เราเห็นจากภายนอกได้ด้วยนะมียอดนะไม่ยอกยอดนั้นบานดังดอกลำโพงแล้วก็ขยายออกไปนะฮะเหมือนดอกลำโพงนะเป็นหนอง1ส่วนน้ำเหลือง2ส่วนก็คือเป็นหนองน้ำเหลืองก็ส่วนใหญ่ถ้าผู้ใดเป็นดังกล่าวก็ถือว่าเป็นกรรมผู้นั้นได้1ส่วนเสีย2ส่วนนั่นหมายความว่าโอกาสอันนี้เป็นคำว่าได้หมายถึงโอกาสที่จะรักษาให้หายได้สัก1ส่วนแต่ส่วนใหญ่แล้ว2ส่วนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คือจะรักษาไม่ได้หรือรักษายากนั่นเองถ้าจะแก้ก็ควรตั้งแต่ยังไม่ทะลุออกมาภายนอก
นะฮะก็คือต้องเวลาที่เป็นจากภายในแล้วต้องรีบรักษาอย่าปล่อยทิ้งไว้ก็คือเป็นที่ในกระพุ้งแก้มนั่นเองทันตมูลานะครับต่อไปฝีตัวที่12คือฝีทันตกุฏถังทันตกุฏถังนะเมื่อกี้ทันตมูลาใช่ไหมนันตมูลานี่เกิดในกระพุ้งแก้มแต่ส่วนทันตกุฏถังนี่มันเกิดขึ้นในกรามที่กรามเลยถ้าขึ้นกรามขวาเราเรียกว่าทันตกุฏถังแต่ถ้าขึ้นกรามซ้ายเราเรียกว่าทันตมุลลังนะฮะเราดูให้ดีนะฮะกุฏถังกับมุลลังแต่อาการก็เหมือนกันนะครับประเภทดุดกันผิดกันแต่ชื่อนั่นเองก็หมายว่าจริงๆลักษณะอาการเหมือนกันแต่ผิดกันแต่ชื่อหรือเกิดขึ้นคนละตำแหน่งนะลักษณะอาการก็เหมือนกันคือเมื่อแรกตั้งก็จะมีสันฐานดั่งเมล็ดข้าวโพดก็คือกลมๆสีเหลืองๆก่อนมีสีแดงเหลืองดั่งผลว่าแล้วก็ค่อยๆแดงเหลืองดั่งผลว่าแดงเหลืองแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็มีลักษณะค้ำขึ้นบางทีก็แข็งดุดเป็นหูดนะมีลักษณะแข็งเป็นหูดร้ายนักเมื่อแตกออกสันฐานดังลูกลำโพดอกลำโพงก็คือก็เริ่มขยายออกไปแล้วเปื่อยลามเข้าไปในลำคอมีน้ำเหลืองมากกว่าหนองนะหรือบุโพมีพิษกล้ายิ่งนักก็ทำให้ปวดตั้งแต่ต้นคางไปถึงกระหม่อมนะครับต้นคางไปถึงกระหม่อมฟกบวมออกมาภายนอกให้จับสถานร้อนสถานหนาวบริโภคอาหารไม่ได้แพทย์ไม่รู้ว่าก็นึกว่ามะเร็งลำนาดเหมือนกันนะครับก็ย่อมตายเสียเป็นอันมากถ้าจะแก้ก็ต้องแก้ตั้งแต่ยังอ่อนอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นฝีที่เกิดขึ้นบริเวณกรามนะอย่าลืมนะฮะถ้ากรามขวาจะเรียกทันตกุฏถังถ้ากรามซ้ายเรียกว่าทันตมุลลังต่อไปฝีตัวที่13ก็คือฝีราหูกลืนจันทร์นะฮะอันนี้บังเกิดขึ้นในต้นลิ้นที่ลิ้นมีสันฐานดังพระวงพระจันทร์นั่นเองนะมีสันฐานดังวงพระจันทร์คือกลมต่อมาเมื่ออ้าปากออกจึงจะแลเห็นครึ่งหนึ่งนะเวลาอ้าปากแสดงว่ามันมีการมีเป็นลักษณะจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นกลมใหญ่แต่นี้เวลาอ้าปากแล้วมันอาจจะมีการปิดมองเห็นส่วนเดียวแค่ครึ่งหนึ่งนะรับเข้าไปอยู่ในลำคอก็คืออีกส่วนหนึ่งไปอยู่ในลำคอเรามองเห็นแค่ครึ่งเดียวนะไม่ได้เห็นอีกครึ่งหนึ่งก็คืออาจจะลามเข้าไปในลำคอมีอาการกระทำให้ฟกบวมในลำคอนะเป็นบริเวณนี้แน่นอนลำบากมากบริโภคอาหารข้าวน้ำไม่ได้แน่นอนแล้วก็ทำให้สำลักขึ้นไปถึงจมูกทุกทีเวลากินเข้าไปก็อาจจะสำลักขึ้นไปถ้าโรคแก่เจริญขึ้นนะก็คือเมื่อมีอาการหนักขึ้นนั่นเองนะฮะก็จะทำให้แดงดุดผลมะเดื่อชุมพรที่สุกแดงนะเติมแรกอาจจะเป็นสีนึงเป็นสีอ่อนๆอยู่พอนานเขาก็จะเป็นสีแดงมีพิษทำให้เจ็บปวดยิ่งนักแน่นอนจับสถานร้อนสถานหาสถานหนาวจะเจรจาก็ไม่ได้โอ้โหเป็นเข้าไปบริเวณที่ลิ้นขนาดนี้พูดไม่ได้แน่นอนมีหนองมีน้ำเหลืองกึ่งกันก็คือพอๆกันถ้าผู้ใดเป็นประเภทนี้แล้วท่านว่าจะเสียหนึ่งได้หนึ่งถ้าจะแก้ก็ต้องแก้อย่างอ่อนก็คือโอกาสจะรักษาหายหรือไม่หายเท่าๆกันเลยนะครับงั้นถ้ามองถึงอาจจะเป็นฝีหรือโบราหรือแผนปัจจุบันอาจจะมองว่าเป็นมะเร็งก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นมะเร็งในส่วนนี้ตัวที่14คือฝีฟองพระสมุทรนะฮะฝีฟองพระสมุทรฝีนี้บังเกิดเพื่อวาโยโลหิตละคนกันก็คือเกิดจากลมและเลือดลมนะละคนกันข้นเข้านะฮะในคอต้นขากรรไกรขึ้นที่ต้นขากรรไกรเมื่อแรกขึ้นจะมีสันฐานดังหลังเบี้ยนะหลังเบี้ยคือมันนูนขึ้นมาก่อน ถ้าขึ้นขวาตัวผู้ถ้าขึ้นซ้ายตัวเมียมีอาการกระทำให้เจ็บในลำคอเป็นกำลังจะกินข้าวน้ำไม่ได้ให้เจ็บปวดดังจะขาดใจโอ้โหแน่นอนเป็นมากถ้ายาถูกก็เคลื่อนหายไปก็คือถ้าให้ยาถูกมันก็ทุเลาลงถ้ายาไม่ถูกก็กล้าเป็นหนองมีความทุกขเวทนาเป็นอันมากแล้วก็ทำพิษให้จับสะบัดร้อนหนาวดุดไข้จับให้เชื่อมมัวให้ร้อนแต่ศีรษะตลอดจนปลายเท้าโอ้โหอาการปวดร้อนทั้งตัวจะได้เหมือนไข้เหนือสันนิบาตนั้นก็หาไม่ได้นะก็จะเปรียบเหมือนว่าเป็นไข้เหนือหรือไข้สันนิบาตนั้นก็ไม่ได้
ให้ทุรนทุรายไปจนกว่าหนองจะแตกวัณโรคอันนี้รักษาไม่ได้นะครับก็คือรักษาได้แต่ไม่ตายนะโทษเลยวัณโรคอันนี้รักษาได้ไม่ตายก็คือยังมีโอกาสนะโบราณก็เชื่อว่าตัวฝีวัณโรคตัวนี้รักษาได้นะครับตัวที่15ฝีตัว15คือฝีครีบกดอันนี้ก็เกิดขึ้นที่ลิ้นเหมือนกันแต่เกิดตามครีบลิ้นเมื่อแรกจะขึ้นนะครับมีสันฐานดังครับก็มาต่อกันในฝีครีบกดตัวที่15ฝีครีบกดนั้นก็บังเกิดขึ้นตามลิ้นนะฮะบริเวณที่ครีบลิ้นหรือบริเวณข้างๆลิ้นนั่นเองเมื่อแรกขึ้นก็จะมีสันฐานเป็นเม็ดถั่วเขียวคือขึ้นเป็นเม็ดเหมือนเม็ดถั่วเขียวเล็กๆก่อนหรือเม็ดงาแล้วก็จะค่อยๆแข็งขึ้นเหมือนเม็ดหูดแล้วก็เจริญขึ้นถ้าในแนวแผนปัจจุบันอาจจะมองว่าไม่ใช่ฝีอาจจะว่าเป็นมะเร็งเลยก็ได้นะแรกๆก็แดงมีสันฐานแดงดังชาติจิ้มก็หมายถึงว่าเป็นสีชาติซึ่งเป็นธาตุวัตถุตัวหนึ่งมีอาการกระทำให้ลิ้นกระด้างคางแข็งหาให้เจ็บๆคันๆตอนนี้ท่านให้เร่งเกลื่อนเสียตั้งแต่ยังอ่อนเกลื่อนฝีนะฮะคำว่าเกลื่อนฝีคือหายามาพอกหรือมาทานั่นเองนะครับอย่าให้ยอดนั้นแตกออกแต่ถ้ามันปล่อยไว้มันก็แก่ขึ้นหรือมันเจริญขึ้นแล้วเนี่ยก็จะเปื่อยลามเป็นขุมๆนะมันก็จะกลายเป็นหลุมเป็นขุมมีประเภทยวงกระท้อนแล้วมันก็ลามออกไปเหมือนเป็นใยเป็นยวงออกไปลามไปตามลิ้นพื้นบนและพื้นล่างแล้วบางทีก็บวมทะลุไปถึงใต้คางก็มีให้เป็นหนองโลหิตมิได้ให้เป็นหนองและโลหิตฮะมิได้ขาดก็คือเกิดเป็นหนองเป็นโลหิตตลอดนะครับเหม็นเหมือนซากศพนะอันนี้ก็อาการรุนแรงมากนี้ถ้าผู้ใดเป็นแล้วก็ถือว่าเป็นกรรมของผู้นั้นคือรักษายากหรืออาจจะรักษาไม่ได้อันนี้เรียกว่าฝีครีบกดนะครับเดี๋ยวเรามาต่อแล้วเราค่อยมาต่อกันในตอนหน้าต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ